ลูกกระบองเพชรที่เขากินกันใน YouTube หรือเปล่าครับพันนี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะไม่รู้กินได้หรือเปล่าครับพี่เล็กพลอยค่ะพี่ติเล็กอ๋อพี่ติเล็กอยู่นู่นเหรอพี่ติเล็กเรียนพิเศษเสร็จพอดีครับมารับน้องติเล็กนะครับวันนี้เรียนพิเศษนะครับกับครูกุ้งโอ้โหกินเยอะเลยจะกินหมดไหมนั่นน้องพลอยทำไมหารองเท้าไม่เจอหรอครับสวัสดีครับเป็นหมวกครับมาประจำครับปวดนะครับตัวมันปวดสภาพอากาศกระบองเพชรที่เขากินกันใน YouTube หรือเปล่าครับ
พันธุ์นี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะไม่รู้กินได้เปล่าครับถ้าพันธุ์นี้กินได้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแวะชมกระบองเพชรอันนี้รู้สึกเขาจะฟันทิ้งมานะครับฟันทิ้งจากข้างบ้านข้างทางเนี่ยเนาะขนาดโดนตัดแล้วนะยังติดอยู่เลยครับดูฮะเห็นไหมขนาดโดนตัดไปแล้วยังไม่ตายเลยว้าวมีลากด้วยลากแสดงว่าพร้อมที่จะออกเลยนะถ้าลงดินเมื่อไหร่นี่ติดเลยครับเดี๋ยวปลูกง่ายนะใช่แล้วตอนนั้นที่ยังไม่โดนตัดใช่ไหมมันสูงมากเลยหนามไม่แหลมไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บจริงเหรอไม่เจ็บแต่มันติดมือลงเอาปากงับสิโอเคสวนลำไยตะพนดกเหมือนกันนะครับลงไปดูไหมครับลงไปดูไหมนี่ครับสวนลำไยของตะพนฮะปีนี้ก็ดกเหมือนกันโอ้ใครมาหมาหนึ่งไปครับจะมีไปต่อครับปีนี้คงจะได้ผลผลิตกันเยอะนะครับตกมากกิ่งจะถึงพื้นแล้วนะอีกประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนนะครับเก็บได้แล้วลำไยเดี๋ยวเราก็จะได้ทำคลิปกินลำไยกันนะครับแล้วก็ subscribe ให้ช่องติดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย